ในตอนนี้เราจะพูดถึงการพัฒนาสารสนเทศเชิงพื้นที่นะครับซึ่งในกระบวนการที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารสนเทศนั้นเนี่ยนอกจากเรากำลังจะพูดถึงข้อมูลแล้วพูดถึงสารสนเทศแล้วส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นส่วนที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมใช้ก็คือในเรื่องของแผนที่ดังนั้นในกระบวนการของสารสนเทศเชิงพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าภูมิสารสนเทศหรือ geo information ซึ่งจะหมายถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่โดยที่เราพูดถึงในเรื่องของแผนที่เช่นแผนที่ที่เป็นลักษณะของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Geographic Information System หรือ GIS หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลในระยะไกลที่เรียกว่า Remote Sensing Data หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดาวเทียมเป็นต้นและส่วนที่ต้องมาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยสัญญาณดาวเทียมซึ่งเราเรียกว่า Global Positioning System หรือ GPS ดังนั้นสารสนเทศเชิงพื้นที่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในหลายส่วนด้วยกันก็คือส่วนของแผนที่ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆส่วนที่ระบุตำแหน่งถ้าเรานึกภาพตัวอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าในรถที่วิ่งกันเนี่ยนะครับเราก็จะมีระบบ GPS ก็คือจะมีหน้าจอเล็กๆนะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยผู้ขับรถเนี่ยก็สามารถจะระบุได้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็กำหนดให้นำทางระบบก็จะตรวจสอบว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับคนขับรถหรือผู้ใช้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งใดบนพื้นโลกโดยอาศัยระบบ GPS เมื่อทราบตำแหน่งปัจจุบันแล้วระบบก็จะคำนวณเส้นทางไปยังปลายทางว่าเราจะไปที่ใดก็จะบอกเส้นทางให้นะครับผู้ขับรถเนี่ยก็จะขับรถไปตามเส้นทางที่บอกไว้ลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าการใช้ในลักษณะที่เราใช้สารสนเทศเชิงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากเราจะมาใช้เรื่องของการขับรถนำทางแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถจะใช้ลักษณะอื่นๆได้อีกหลายประการด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเราสามารถจะใช้ข้อมูลในเชิงพื้นที่เนี่ยวางแผนการปลูกพืชต่างๆเช่นพื้นที่นี้ควรจะปลูกพืชชนิดใดพื้นที่นี้ควรจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่นี้ควรจะเป็นพื้นที่อาศัยของประชาชนเป็นต้นอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสารสนเทศเชิงพื้นที่ทั้งสิ้นนอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถจะใช้ข้อมูลลักษณะแบบเดียวกันนี่นะครับกับการวางแผนเช่นการวางแผนในการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมต่างๆเป็นต้นซึ่งในกระบวนการเหล่านี้นะครับก็จะมีวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เนี่ยดังนี้นะครับอันแรกชื่อมันก็บอกแล้วว่าเชิงพื้นที่ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีแผนที่ก่อนซึ่งแผนที่เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะใช้จากหน่วยงานที่ทำแผนที่ก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันที่ทำในลักษณะนี้เช่นแผนที่ที่ทำโดยกระทรวงกลาโหมแผนที่ที่ทำโดยกระทรวงมหาดไทยแผนที่ทำโดยหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นของบริษัท Google เป็นต้นซึ่งแผนที่เหล่านี้ก็จะมีทั้งแผนที่ที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้แผนที่หรือแผนที่เราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งแผนที่เหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ที่เป็นดิจิทัลแล้วก็หมายความว่ามีพิกัดละติจูดละติจูดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหมายความว่าเราสามารถจะใช้แผนที่นี้ได้ทันทีอันนี้ต้องเข้าใจว่าแผนที่ที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่ภาพถ่ายถ้าเป็นภาพถ่ายเฉยๆเนี่ยนะครับเช่นเราเครื่องบินถ่ายภาพลงมาเนี่ยเราได้ภาพของพื้นที่ก็จริงแต่ว่าภาพตรงนี้นะครับเราจะต้องไปทำการแมปกับข้อมูลซะก่อนเช่น
พื้นที่ตรงนี้อยู่ตำแหน่งที่ latitude longitude อะไรเรียกว่าอะไรเป็นจังหวัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการใส่ข้อมูลให้กับแผนที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แผนที่ที่มีข้อมูลแล้วเราก็สามารถที่จะใช้แผนที่นี้นะครับในการนำมาใช้งานในลักษณะที่เรียกว่าเป็นระบบ GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยการที่เราจะใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในแผนที่นี้ตัวอย่างเช่นเรามีแผนที่ของกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะใส่ข้อมูลลงไปได้เช่นตำแหน่งนี้คือโรงพยาบาลตำแหน่งนี้คือบ้านเรือนประชาชนตำแหน่งนี้คือชื่อถนนข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกจัดเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บไปแล้วเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใช้ได้ดังนั้นในระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เราเรียกว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นนะครับมันก็คือระบบที่เป็นกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเชิงพื้นที่โดยที่เราสามารถจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งในแผนที่เช่นที่อยู่บ้านเลขที่ให้ตรงกับตำแหน่งในแผนที่เช่นบ้านนี้ตรงกับเส้นลงเส้นแบ่งไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จัดเก็บอยู่ในตารางของระบบเราก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ Special Data เนี่ยนำมาใช้งานได้ซึ่งการนำมาใช้งานนั้นก็จะมีอยู่หลายลักษณะตามที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการนำเข้าข้อมูลการปรับแต่งข้อมูลการบริหารข้อมูลการเรียกคนและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการนำเสนอข้อมูลเป็นต้นตัวอย่างในกรณีต่างๆที่เราใช้งานอยู่อย่างเช่นเมื่อเราใส่ข้อมูลของตำแหน่งเราสามารถจะใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในรายละเอียดลงไปได้เช่นถ้าเป็นโรงเรียนโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนอะไรมีนักเรียนกี่คนเป็นต้นเพราะนั้นเราสามารถจะใส่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าไปได้เมื่อใส่เข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลเหล่านี้นะครับเอามาประมวลได้ตัวอย่างเช่นเราอยากจะทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ในการปลูกข้าวเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้หรือเราอยากจะทราบว่าเมื่อเราไปที่จังหวัดสุโขทัยแล้วเนี่ยมีสถานที่สำคัญที่เราควรจะไปเยี่ยมชมที่ไหนบ้างระบบก็สามารถจะบอกได้ว่าจังหวัดสุโขทัยนั้นเนี่ยนะครับมีโบราณสถานมีพิพิธภัณฑ์ที่ไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญของระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์หรือระบบ GIS ที่เราพูดถึงนอกจากนี้แล้วในระบบเองก็จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่หลายแบบด้วยกันอย่างแรกที่จำเป็นจะต้องมีคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นอุปกรณ์ที่เป็น GPS สำหรับในการที่เราใช้ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสแกนเนอร์ในการที่เราจะสแกนรูปภาพเข้าไปในปัจจุบันก็ทันสมัยขึ้นนะครับมีโดรนนะครับที่สามารถจะบินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงได้เมื่อเราได้ภาพต่างๆเหล่านั้นแล้วนี่นะครับเราก็จะนำเอาภาพเนี่ยไปผสมกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลตำแหน่งจากอุปกรณ์ GPS ซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเราก็จะทราบว่าภาพที่เราถ่ายมานั้นนะครับอยู่ในตำแหน่งใดของโลกนี้เมื่อเราได้ภาพแล้วเรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วที่ต้องมีต่อมาก็คือตัวโปรแกรมหรือตัวซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบของ GIS เนี่ยนะครับก็มีหลายตัวด้วยกันเช่นระบบ Arc Info ระบบ Map Info ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทำงานที่เราสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่หรือข้อมูลที่มีเรื่องของตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์หรือค้นหาข้อมูลตามพิกัดหรือตามพื้นที่ได้นอกจากเรามีฮาร์ดแวร์แล้วเรามีซอฟต์แวร์แล้วเราต้องมีข้อมูลข้อมูลนี้ก็คือข้อมูลที่จะระบุว่าในตำแหน่งพิกัดต่างๆกันเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างเช่นข้อมูลของวัดวัดนี้ชื่อวัดอะไรข้อมูลโรงเรียนข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์เป็นต้นถัดมาก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับในระบบของ GIS ก็คือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการที่จะนำข้อมูลเข้าข้อมูลเหล่านั้นเอาไปเชื่อมโยงกับแผนที่กำหนดในเรื่องของฟังก์ชันหรือค่าต่างๆเพื่อให้ระบบนั้นสามารถจะทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้และสุดท้ายก็คือวิธีการหรือขั้นตอนในการทำงานซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีวิธีการหรือมีขั้นตอนในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับในเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรมที่ดินก็จะมีวิธีการที่จะนำแผนที่ข้อมูลที่เป็นการครอบครองที่ดินของประชาชนนี่นะครับเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการที่ดินแต่ถ้าเกิดเป็นกระทรวงเกษตรก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรก็จะมีกระบวนการขั้นตอนหรือมีข้อมูลต้องใช้ที่แตกต่างกันเพราะวัตถุประสงค์แตกต่างกันดังนั้นในกระบวนการที่เราจะใช้ในเรื่องของสารสนเทศเชิงพื้นที่ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆหรือของระบบงานนั้นๆซึ่งแตกต่างกันดังนั้นทุกๆระบบที่เรากล่าวมาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ตามซอฟต์แวร์ก็ตามข้อมูลก็ตามบุคลากรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องทำงานสอดรับกันแล้วที่สำคัญคือระบบนี้ก็ต้องไปเชื่อมโยงกับระบบของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงของ MIS หรือข้อมูลในเชิงของ EIS ที่เราได้กล่าวมาแล้วเมื่อระบบเชื่อมกันได้เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นระบบทั้งในเชิงของข้อมูลในเชิงของสารสนเทศและก็ในเชิงของพื้นที่แล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นโดยสรุปแล้วการพัฒนาสารสนเทศเชิงพื้นที่ซึ่งมีประโยชน์มากในการที่เราใช้ในการบริหารจัดการหรือในการตัดสินใจที่จะต้องไปเกี่ยวพันกับพื้นที่เกี่ยวพันกับตำแหน่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่อยู่มากมายเช่นระบบการนำทางด้วยระบบ GPS ในกระบวนการของการทำหรือการพัฒนาสารสนเทศเชิงพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่หลายองค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกคือจะต้องมีฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ระบุตำแหน่งมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการประมวลผลมีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานในเชิงพื้นที่ได้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่หรือเกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่เช่นข้อมูลของวัดโรงเรียนเป็นต้นมีบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ในการประยุกต์ข้อมูลในเชิงพื้นที่และสุดท้ายก็ต้องมีวิธีการหรือมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่นำเอาข้อมูลในเชิงพื้นที่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเมื่อเรามีระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศเชิงพื้นที่แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการก็ตามระดับบริหารก็ตามเนี่ยนะครับเห็นภาพทั้งในเชิงของข้อมูลและในเชิงของพื้นที่ได้ซึ่งก็ทำให้
การใช้ประโยชน์จากระบบไม่ว่าจะเป็นระบบของคอมพิวเตอร์ระบบของพื้นที่ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับก็อยู่ที่กระบวนการหรือความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงของข้อมูลหรือข้อมูลในเชิงของพื้นที่ครับ